เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อตั๋ว ACL ชนะทิพย์ประกาศซัปโปโรจะชนะทีมพี่มุ้ยสั่งนัดสุดท้ายจอมทัพชาวไทยนะฮะกล่าวถึงเกมสุดท้ายที่ต้องลุ้นตั๋ว AFC Champions League กับทีมของธีรศิลป์ดังดาโดยธนาทิพย์ทรงเกษินนะฮะกองกลางของคอนโซลเดซัปโปโรเผยมีความสุขหลังบุกไปคว้า3คะแนนจากจูโบโรอิวาตะได้สำเร็จพร้อมพูดถึงเกมนัดสุดท้ายที่จะพบกับซาเฟเช่ฮิโรชิมาของธีรศิลป์ดังดาต้นส้นขัดของชนาคุงเก็บเพิ่มอีก3คะแนนหลังบุกไปชนะจูโบโรอิวาตะ 2-0 ทำให้ขณะนี้มี54แต้มห่างจากโซนโควต้าลุ้นฟุตบอลถ้วยเอเชียเพียงคะแนนเดียวโดยนัดสุดท้ายจะพบกับทีมของธีรศิลป์ดังดาอันดับที่2ที่มี56แต้มผมดีใจมากครับซึ่งวันนี้เราได้3คะแนนกลับบ้านมันมีความสุขมากๆที่เราได้รับชัยชนะพูดถึงจุดแข็งของทีมหน่อยครับด้วยโค้ชมิซาก็คือมิโลไฮเปรโตวิชที่ซ้อมอย่างเข้มข้นและให้วิ่งเยอะๆขณะเดียวกันได้กล่าวถึงการลุ้นตั๋วไป AFC Champions League ที่จะเจอกับซาเฟเช่ฮิโรชิมาซึ่งแน่นอนครับนัดสุดท้ายพวกผมจะเป็นฝ่ายชนะพี่มุ้ยอย่างแน่นอนสำหรับคอนโซลเดซัปโปโรจะเปิดบ้านรับการมาเยือนซาเฟเช่ฮิโรชิมาของธีรศิลป์แดงดาในเกมเจลีกนัดสุดท้ายวันที่1ธันวาคมเวลา 12.00 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เตรียมเชียร์กันแล้วก็ลุ้นกันเลยนะฮะ2ผู้เล่นไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ